ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะเล่ห์กลเสือสมิงตอนที่1ชุมชนบ้านโพรงเสือเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่คนปลูกสร้างบ้านเรือนลดหลั่นกันไปตามความสูงต่ำของภูมิประเทศกลางวันแมกไม้บดบังยากจะมองเห็นได้ยินเพียงสับสำเนียงผู้คนใช้ชีวิตเสียงฟันไม้ผ่าฟืนเสียงคนตะโกนหากันจึงคล้ายชุมชนชาวลับแลผิดกับยามหัวค่ำช่วงเข้าใต้เข้าไฟหุงหาอาหารหากมีผู้สัญจรผ่านมาจะมองเห็นแสงสว่างพราวในดงไม้พรานมอดกับพรานทิ้งรอนแรมตามรอยสัตว์ผ่านมาพบทางเกวียนคล้ายหนทางข้างหน้าจะเป็นเขตชุมชนกลางป่าแสงจ้าฉาบฉายบรรดาพันไม้อันได้แก่ต้นสักต้นประดู่ต้นยางนาสูงใหญ่ไหนจะพุ่มใบนาหญ้าแพรกยากจะจำแนกชนิดด้วยแดดสุดท้ายอ่อนแสงลงความมืดเหมือนม่านโรยลงมาเหลือเพียงท้องฟ้าทางทิศตะวันตกจรดสีแดงปลั่งเหนือเส้นขอบฟ้าเมฆสีขุ่นแดงช้ำคล้ายสีของเลือดตามการผกผันของแสงสุดท้ายของทิวาการก่อนจะเป็นหนึ่งเดียวกับราตรีการในที่สุดพรานทิ้งเอานิ้วสีจมูกแน่ใจได้กลิ่นควันไฟยิ่งเร่งฝีเท้ามองหาผ่านแมกไม้พลันเห็นแสงสุกสว่างไหนจะเสียงหมาเห่าก็ให้นึกอุ่นใจความเหน็ดเหนื่อยเหมือนหายเป็นปลิดทิ้งเอ่ยปากบอกพรานที่มาด้วยกันข้างหน้าจะต้องเป็นหมู่บ้านโพรงเสืออย่างแน่แท้ด้วยรู้จักคนในหมู่บ้านนี้หวังจะเข้าไปขอพักแรมสักคืนพรานทิ้งรู้จักกับพรานถึกคนบ้านโพรงเสือไม่นานมานี้เคยออกปากไว้ถ้าผ่านมาก็จะให้มาพักจะเลี้ยงดูอย่างดีรวมทั้งได้บอกทางเข้าหมู่บ้านทางเหนือจะมีวัดเพิ่งมีพระมาอยู่รูปเดียวอาศัยศาลาทำวัดสวดมนต์ชาวบ้านยังไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างหอระฆังคนบ้านนี้มีไม่เกิน30หลังคาเรือนปลูกกระจัดกระจายในดงต้นไม้สูงใหญ่มีมากโค่นกันไม่ไหวเมื่อก่อนขึ้นชื่อเสือชุมตั้งแต่ชาวบ้านเข้ามาหักล้างทางพงตั้งเป็นชุมใหม่แม้เสือจะร้ายแต่พรานเก่งหลายคนก็ช่วยกันไล่ล่าจนพวกมันหายเข้าดงลึกผู้มาเยือนก็มีความมั่นใจเข้าไปขออาศัยได้เอาปืนขึ้นสะพายบ่าขาดความระมัดระวังผิดทิ้งผิดทิ้งข้างหน้ามีบ้านคนต้องใช่แน่ๆพรานมอดชี้ให้ดูน้ำเสียงตื่นเต้นหลังหมู่ต้นเต็งหนามปรากฏแสงไฟคล้ายคบใต้พรานทิ้งครางเสียงหนักๆในเมื่อก็เห็นอยู่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำให้หงุดหงิดได้เหมือนกันข้ารู้แล้วข้างหลังนั่นน่ะกุฏิพระแล้วผีทิ้งรู้ได้ยังไงทำไมข้าไม่เห็นโบสถ์เห็นหอระฆังเลยพรานมอดเกาหัวจนเส้นผมชี้ฟูก็ข้าเห็นไงเห็นจีวรพระนู่นไงเห็นถือใต้กำลังเดินมาทางเราเออจริงด้วยแฮะทำไมตาดีจังข้าเกือบเล็งปืนแล้วเชียวเอ็งอย่ายิงมั่วซั่วนะเกิดมันโป่งป่างขึ้นมาจะซวยเอาคนบ้านนี้เสือสางกว่าหลายคนหมายถึงเสือปล้นแล้วพี่ทิ้งมิ่นหน้ามันถึงมาตั้งชุมในดงลึกขนาดนี้คงหนีคดีมาแน่ๆเอ็งก็ว่าไปข้าหมายถึงเสือจริงๆพรานหลายคนในชุมนี้คาถาแน่ขนาดแปลงร่างเป็นเสือระวังเขาจะล่าหัวเอาพรานทิ้งมีอาวุโสกว่าประสบการณ์ทางพรานมากกว่าพรานมอดจำต้องหุบปากแม้ใจไม่อยากเชื่อคงจะเป็นเรื่องโม้ซะมากกว่าทั้งสองเร่งสาวเท้าไปข้างหน้าขณะที่ร่างที่ถือใต้ติดไฟยืนรออยู่พรานมอดขยี้ตาหลายทีนึกสงสัยตะหงิดตะหงิด
ไอ้ที่เห็นนั่นพื้นสีส้มๆเหลืองๆสลับดำแต่อีกคนยืนยันที่เห็นนั่นเป็นพระในเมื่อเข้าใกล้เขตชุมชนสองพรานจึงคลายความระแวงเดินตรงเข้าไปหาระยะห่าง10เมตรเห็นจะได้ยังไม่อาจมองเห็นใบหน้ากันและกันได้ชัดพระได้เอ่ยปากขึ้นมาก่อนโยมมาทางไหนแล้วจะไปทางไหนกันเล่าค่ำมืดแล้วนะพวกผมเป็นพรานผ่านมาทางนี้ว่าจะมาพบพรานถึกนะขอรับพรานถึกเหรออาตมารู้จักจะชี้ให้ดูว่าบ้านของพรานถึกอยู่ทางไหนตามอาตมามาสิแล้วพระรูปนั้นก็หันหลังเดินนำด้วยความที่เป็นป่าทึบอุดมไปด้วยต้นเต็งน้ำกอไผ่ยิ่งเดินก็ยิ่งพาเข้าที่รกทำให้สองพรานเคลื่อนไหวลำบากโดยเฉพาะปืนมันเกะกะคอยแต่จะเกี่ยวกิ่งไม้กับเถาวัลย์เปลวไฟคบใต้ที่เห็นนั้นไม่สว่างนักออกสีน้ำเงินมันคือไฟลวงจากพูดพรานทิ้งชะงักกึกกางแขนกันพรานรุ่นน้องให้หยุดหัวใจตอนนี้มันสั่นราวกับพระตีกองเพลกว่าจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วข้างหน้าคืออามนุษย์ปฏิกิริยาของคนแม้จะเร็วสักปานใดก็ยังช้าในเสี้ยววินาทีขับขันร่างที่มีพื้นขนสีเหลืองอมส้มที่แท้ก็คือเสือโคร่งขนาด8ศอกมันแว้งตัวพุ่งเข้าใส่ทันทีต้นไผ่เล็กๆไหนเลยจะต้านทานพลังของพยัคฆ์ร้ายอนิจจาพรานทิ้งปลายกระบอกปืนไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ยิงสวนไปแต่ไม่โดนเล็บเสือตะปบเข้าใบหน้าซะก่อนทำเอาลูกตาหลุดทะลักร้องโหยหวนลั่นพรานมอดเกือบสติเตลิดแต่ก็ยังแข็งใจยิงระยะแทบจะเผาขนทำเอาเสือใหญ่ล้มกลิ้งจากแรงปะทะไม้เล็กหักราบเป็นแปลงแต่ก็ยันตัวลุกขึ้นมาได้ในทันทีดวงตาของสมิงร้ายลุกวาวแผดจ้ากระสุนนัดนั้นทำได้แค่ขนไหม้ในเมื่อไม่ใช่กระสุนเงินที่ผ่านพิธีปลุกเสกแค่ตะบะเสือทำเอาคนสติเตลิดพรานมอดทันหลังจะวิ่งหนีก็ไม่ทันแล้วร่างยักษ์ใหญ่กระโดดตัวลอยคล้ายแมวตะครุบเหยื่อที่เดียวคอหักตายง่ายกว่าพรานทิ้งที่ยังดิ้นพล่านไปมาจากความเจ็บปวดสุดชีวิตไหนจะปืนหลุดมือตะเกียกตะกายควานหาสมิงร้ายไม่คอยท่าเข้าขย่ำที่คอฝังคมเขี้ยวจมลึกสะบัดไปมาแรงจนกระดูกป่นคอหักหมุนได้รอบปิดฉากชีวิตไปอย่างทารุณไม่มีทางที่สมิงจะปล่อยให้เหยื่อรอดชีวิตไปบอกความจริงกับชาวบ้านได้เช้าวันต่อมาชาวบ้านออกหาของป่าจำพวกหน่อไม้ที่มีขึ้นอยู่มากแถวหลังวัดกลิ่นคาวเลือดทำให้ตามไปพบศพในบ้านถูกตามมาดูสภาพศพคือถูกเสือกัดตายอย่างแน่แท้คงเป็นคนมาจากถิ่นอื่นเรื่องนี้เห็นจะต้องปิดข่าวไว้ก่อนป้องกันชาวบ้านตื่นตกใจในบ้านกับคนสนิทจะหาทางแกะรอยตามล่าเสือตัวนี้เองเย็นวันนั้นเองครอบครัวของลุงถึกประกอบด้วยพ่อแม่ลูกกำลังตั้งสำรับลูกชายวัยรุ่นชื่อไอ้โทนที่กำลังเปิบแจวปลาร้าพริกสดอย่างอร่อยอร่อยเพิ่มความแซ่บให้อาหารด้วยยอดกระถินแตงกวาผักบุ้งลวกถั่วพลูหน่อไม้ต้มกินให้อิ่มนะโทนไม่ต้องรีบครับพ่อเด็กหนุ่มกินอะไรก็อร่อยในเมื่อออกแรงทำงานมาทั้งวันลุงถึกเขย่าคอด้วยความพึงพอใจในลูกชายที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทางป่าทำไร่ทำงานมากก็ต้องกินเยอะเป็นธรรมดาปีนี้ลงข้าวโพดแล้วพ่อมึงป้าบัวเขียวถามมือก็ตักข้าวให้ลูกไปด้วยวันนี้สองพ่อลูกกรำแดดจนตัวดำเกรียมเปิดป่าใหม่มันก็ต้องลงข้าวโพดได้ผลผลิตเท่าไหร่เท่าแก่ก็รับซื้อไม่อั้นราคาดีด้วยขณะนั้นเองควายในคอกสะบัดกระดึงดังแรงมันควบไปมาชนไม้กั้นปานว่าจะพังคอกออกมาให้ได้ด้วยบ้านติดอยู่ชายป่าปลูกห่างจากบ้านหลังอื่นโจรร้ายลักควายมีข่าวให้ได้ยินอยู่เนืองๆไหนจะสัตว์ป่าดุร้ายอย่างเสือ
แม้นานทีจะได้ยินข่าวแต่จะวางใจไม่ได้ลูกชายวัยกำลังห้าวละมือจากกระติบข้าวไปคว้าไฟฉายกับอีดาบเหน็บข้างฟ้าจะลงไปดูควายโทนลูกทำไมไม่เอาปืนลงไปด้วยผู้เป็นพ่อมีประสบการณ์มากกว่ามืดแบบนี้เสียเปรียบหากเจอขโมยใช้ไฟฉายนำจะทำให้ถูกเห็นก่อนจะถูกยิงมาตามแสงไฟในคอกควายเกิดการต่อสู้ดิ้นรนควายของลุงถึกร้องขึ้นอย่างเจ็บปวดเมื่อถูกทำร้ายไม่บอกเขียวลบเข้าห้องไปก่อนไปสงสัยเสือจะมากวนควายเออระวังตัวนะพ่อมึงโทนคว้าอีดาบรีบวิ่งมาถึงคอควายไม่คิดรอพ่อเอ๊ะนั่นมันตัวอะไรวะกำลังกัดควายอนิจจาเด็กหนุ่มไม่เคยเห็นเสือตัวเป็นๆมาก่อนแสงไฟฉายสะท้อนดวงตาลูกวาวตอบสนองต่อแสงของมันที่กำลังลงเขี้ยวบนก้านคอของควายเล็บตะกุยเนื้อตัวควายจนเลือดโชกพยักร้ายจ้องมาที่เด็กหนุ่มเหมือนจะบอกว่าเองเป็นรายต่อไปอย่าเพิ่งเข้ามาแทรกโทนตาค้างตะบะของเสือทำให้ก้าวขาแทบไม่ออกควายใหญ่วัยหนุ่มชะกันทนได้ไม่นานก็ล้มลงขาดใจดวงตาดุดันของเสือร้ายจึงเปลี่ยนมาจ้องมองที่คนเสียงคำรนในลำคอของมันคล้ายมนต์ดำสะกดทำให้เหยื่อรายต่อไปไม่อาจขยับตัวได้ทำท่าย่อตัวจะกระโจนข้ามคอกออกมามันเดินมาแล้วทำยังไงดีอะพ่อถอยออกมาลูกอย่าไปจ้องตามันลุงถึกวิ่งตามมาขวางหน้าชักศอกกระแทกอกลูกชายเพื่อเรียกสติทันใดนั้นแกก็เหนียวไกประกายไฟจากดินขับแลบออกมาจากปากกระบอกปืนเสียงกัมปนาทกลบเสียงคำรามของเสือร้ายกระสุนเจาะเข้าขาหน้าข้างหนึ่งคล้ายจะแฉลบไปแรงปะทะทำให้มันเสียการทรงตัวยังไม่ทันจะกระโจนสวนเข้ามาได้พ่อยิงซ้ำเลยพ่อกระสุนนัดนี้เสือหลบได้แหวงตัววาดหางคำรามดังลั่นเข้ามาไอ้ยักษ์มึงเข้ามาได้กินลูกปืนกูแน่เสือใหญ่พุ่งชนไม้กันคอกขนาดโคนขาหักยังง่ายได้ด้วยแรงโกรธมฤตยูอันเต็มไปด้วยพละกำลังและเขี้ยวเล็บแหลมคมกำลังพุ่งเข้ามาลุงถึกเยือกเย็นในวินาทีคับขันจะด้วยมีลูกชายหลบอยู่ด้านหลังทำให้แกถอยไม่ได้ยิงปะทะเสียงดังกึกก้องกระสุนถูกทุกนัดจนร่างเสือล้มไม่เป็นท่าฝุ่นตลบพอล้มก็เจอยิงซ้ำเข้าลำตัวแม้กระสุนจะเจาะไม่ผ่านผิวหนังอันเหนียวแน่นแต่แรงปะทะหนักหน่วงทำเอากระอักเลือดใหญ่ลุงถึกพรานเก่าจัดว่ามือแน่เหมือนกันยืนคุมเชิงนิ่งด้วยแววตาเหี้ยมเกรียมมันหนีไปแล้วพ่อยิงซ้ำเลยโทนหายใจกระหืดกระหอบชี้นิ้วตามไปกระสุนของพ่อหมดแล้วลูกเฮ้ยโชคยังดีที่เสือยอมหนีไปเองลุงถึกหายใจออกยืดยาวอย่างโล่งอกใบหน้าของแกถ้าส่องไฟดูจะเห็นว่าซีดมากขาก็แทบจะก้าวไม่ออกแม้เคยเป็นพรานไม่เคยเลยสักครั้งจะยิงเสือแบบแลกตายเช่นนี้มันบ้าระห่ำถ้าพูดเรื่องนี้ออกไปใครจะยอมเชื่อเหตุร้ายครั้งนี้แกสยบมันได้ป้าบัวเขียวเป็นห่วงลูกผัวไม่ยอมเก็บตัวอยู่บนบ้านตามที่ผัวสั่งวิ่งตามลงมาเห็นพ่อลูกยังอยู่ดีแต่ควายตายไปหนึ่งพ่อฉันเกือบตายพ่อรู้ไหมไอ้เสือตัวนี้มันมาจากไหนไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนเลยฉันรู้แต่ว่ามันเข้าป่าลึกไปหมดแล้วนี่นาคำถามของลูกชายลุงถึกเองก็ตอบไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันมันมาจากที่ไหนแต่มันจะต้องย้อนกลับมาอีกเป็นแน่ไม่บ้านเราก็บ้านชาวบ้านรุ่งเช้าเพื่อนบ้านหลายคนทราบข่าวเสือกัดควายลุงถึกตายต่างเข้ามารุมล้อมสอบถามสักครู่ผู้ใหญ่บ้านชื่อบุญเพ็งได้มาถึงซากควายเป็นสิ่งยืนยันได้มากกว่าคำพูดคนรุ่นบุกเบิกตั้งหมู่บ้านรู้กันดี
ด้วยที่นี่ก็เคยเป็นป่าเป็นดงเคยต้องผจญเสือที่เข้ามากัดสัตว์เลี้ยงรวมทั้งลากเอาคนไปกินเป็นอะไรที่สร้างความสะพรึงกลัวมาก่อนข้าคิดว่ามันต้องเป็นเสือสมิงแน่ทิดนวลคนบ้านใกล้โผล่ออกมานี่เองเชื่อว่ามันเป็นเสือสมิงจริงๆนะเหรอไอ้ทิดนวลผู้ใหญ่ถามตาขาวหลอกแหลกของทิดนวลบอกว่าไม่ได้เมาหรือพูดโดยคาดเดาเอาเองข้ายังไม่ได้บอกทุกคนเมื่อคืนหลังจากลุงถึกยิงเสือข้าก็ลุกมาดูว่าจะมาถามว่ายิงอะไรพ่อบ้านอยู่ไม่ไกลกันแต่ข้าไปเจอเสือเขาซะก่อนจะต้องเป็นตัวเดียวกันแน่มันวิ่งผ่านหน้าบ้านข้าทีแรกหมาก็เห่าพอมันเข้ามาใกล้เท่านั้นหมาข้าพากันหนีหางจุกก้นร้องเอ็งเอ็งพอได้กินสาบเสือแล้วทำไมเสือไม่หนีเขาป่ากลับย้อนเข้ามาในหมู่บ้านล่ะไอ้ทิดนวลลุงอ่วมถามปกติทิดนวลขี้เมาไม่มีใครอยากจะเชื่อลมปากก็ตอนนั้นมืดก็จริงแต่ข้าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันก็เองจุดประเด็นขึ้นมาเสือกมาอมพันนำทำไมอีกใจเย็นสิลุงอ้วมตอนหน้าลุงถึกกับลุงผู้ใหญ่ข้ายืนยันไม่ได้เมาเมื่อคืนข้าเห็นเสือวิ่งผ่านหน้าบ้านมันชะลอจนหยุดยืนเชื่อไหมข้าเห็นมันเดินไปต่อด้วยสองขาเดินข้ามถนนเข้าไปในหมู่บ้านข้าคิดว่าข้าตาฝาดจนเช้ามานี่แหละมาดูรอยมันก็ยังอยู่พอข้ามถนนมันกลายเป็นรอยเท้าคนไปเสียนี่ผู้ใหญ่แม้จะคล้อยตามแต่ก็ทำเป็นยักท่าทำไม่เชื่อไปงั้นมันอาจจะเป็นเสือตัวที่มากัดควายวิ่งผ่านหน้าบ้านเองจริงแต่มันกระโจนเข้าพงรกก็เป็นได้รอยบนถนนจึงหายไปเหลือแต่รอยตีนชาวบ้านเดินย่ำไปมาคิดนวลสีหน้าผะอืดผะอมใช้สายตาคู่นั้นปฏิเสธลุงผู้ใหญ่รอยเท้าคนปกติถ้าไม่ใส่รองเท้ารอยมันไม่ใหญ่โตปานนั้นมีรอยเล็บยาวแหลมยื่นออกมายังกับเล็บเสือเสียอย่างเดียวเช้านี้คงมีคนเหยียบรอยไปหมดแล้วไม่งั้นข้าจะพาไปดูเรื่องเสือสมิงลุงถึกเชื่อเพราะกระสุนธรรมดายิงไม่ผ่านผิวหนังมันจะต้องเป็นเสือมาจากผู้มีอาคมในเมื่อเสือในธรรมชาติเร้นหายเข้าป่าลึกไปนานปีตั้งแต่ไอ้โทนจะเกิดซะอีกพอลุงถึกเอ่ยถึงคนบ้านป่าไผ่ยังมีคนร่ำเรียนวิชาอาคมสงสัยจะแปลงร่างเป็นเสือมาระรานคนบ้านเราลุงอ่วมพยักหน้ารับสีหน้าจริงจังให้คิดเห็นคล้อยตามด้วยก่อนหน้านี้คนหนุ่มในหมู่บ้านไปจีบสาวบ้านป่าไผ่คนสองหมู่บ้านนี้ไปมาหาสู่กันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางคราวนี้เหมือนเจ้าถิ่นจะหวงสาวเลยเกิดวิวาทกันขึ้นคนบ้านเรามีน้อยคนสู้ไม่ไหวเลยแทงไปทีนึงแกตามข่าวถึงได้รู้ว่าเจ้าคนนั้นเจ็บหนักไม่แน่ตอนนี้อาจจะตายไปแล้วที่ลุงทึกพูดมาก็น่าคิดแต่ไอ้มือมีดข้าก็ให้ตำรวจเอาตัวไปรับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วนี่ไม่เห็นจะต้องมาเคืองแค้นกันขนาดนี้คนไม่เกี่ยวข้องก็พลอยเดือดร้อนกันหมดพอพูดจบผู้ใหญ่ก็มองมาที่ไอ้โทนมันเป็นอีกคนที่ชอบไปเที่ยวสาวบ้านป่าไผ่ไม่นะลุงผู้ใหญ่ช่วงนี้ข้าช่วยพ่อทางป่าเตรียมที่ทำไร่วันที่เขาแทงกันข้าก็ไม่ได้ไปข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเองนี่แต่ช่วงนี้เข้าว่าเองอย่าไปบ้านนู้นอีกเลยมันอันตรายลุงถึกหนักใจก็แต่เรื่องเสือสมิงตอนนี้อย่าฟื้นฝอยเรื่องคดีเลยคนทำผิดได้รับโทษไปแล้วแต่คนไม่มีความผิดและจะโดนลูกหลงก็คือเราน่ะผู้ใหญ่ต้องหาวิธีรับมือแล้วเองสงสัยใครบ้างว่าไอ้ถึกข้าก็อยากรู้เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะโว้ยลุงอ้วมถามลุงถึกครางในลำคอหนักๆคิ้วขมวดหากันด้วยเกรงจะผิดใจกับผู้ใหญ่หากเอ่ยนามของคนคนหนึ่งออกไปถ้าข้าบอกชื่อออกไปผู้ใหญ่คงไม่ถือสาข้านะบอกมาเถอะวะเรื่องส่วนตัวข้ายกได้แต่ถ้ามันกระทบส่วนรวม
ผู้ใหญ่สมเป็นผู้นำลุงถึกเอ่ยชื่อได้ทันทีข้าสงสัยเท่าเนืองผู้ใหญ่ก็รู้เมื่อก่อนไม่มีใครเก่งเกินพรานเนืองถึงจะแก่แล้วก็เถอะเท่าเนืองเป็นพี่ชายของพ่อตาหรือลุงของเมียผู้ใหญ่เป็นญาติทางห่างพอพ่อเมียตายผู้ใหญ่ถึงได้ห่างจากญาติฝ่ายบ้านป่าไผ่ทิดนวลพอคิดทบทวนตามก็ร้องเฮ้ยกำปั้นทุบอุ้งมือด้วยปฏิติดปต่อเรื่องราวได้แล้วคนถูกแทงคือหลานของเท่าเนืองหรือว่าเขาจะมาแก้แค้นคนบ้านเราผู้ใหญ่ไม่มีเหตุผลจะแย้งมันมีมูลเหตุให้เชื่อตามนั้นมันก็น่าคิดเพราะคนตายเป็นหลานชายของเท่าเนืองถ้าเขาจะทำเราคืนแบบนี้เฮ้ยทำไมมันวุ่นวายนักวะไม่ใช่แค่เท่าเนืองคนเดียวนะที่ร้ายกาจลูกเคยเท่าเนืองอีกคนที่ชื่อเปล่งก็ใช่ย่อยตัวเขียวลายมันงูเหลือมเขาว่ามันจบมหาลัยจากบางขวางเชียวนาทิดนวลกล่าวเสริมขึ้นมาท่าทางครั่นครามคนที่พูดถึงไม่ยอมมันก็สักเหมือนเองนั่นแหละไอ้ทิดนวลเอ้ยลุงอ้วมแย้งมาหัวเราะใส่หน้าน้ำลายกระเซ็นแต่ข้าสักด้วยศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์นะลุงอ้วมไม่ได้สักตอนติดคุกมาในหมอนั่นไอ้ทิดนวลที่ถูกพาดพิงรีบแย้งขึ้นทันทีแล้วก็ที่ว่าบวชตั้ง 5-6 พรรษาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าติดคุก 5-6 ปีน่ะพอเชื่อได้เอาละข้าขอสรุปเราต้องป้องกันภัยจากเสือข้าขออาสานั่งห้างล้อมหมู่บ้านป้องกันเสือมีใครจะอาสามาได้เลยนะคนหนุ่มที่ช่วยกันชำแหละควายยกมืออาสากันให้พรึบในเมื่อมีเนื้อจากควายที่ถูกเสือกัดล้มไม่นานก็ได้เหล้ามาดื่มกินเพื่อย้อมใจให้ฮึกเหิมเมื่อกลับถึงบ้านทุกคนก็ตระเตรียมอาวุธกันไว้ครบครันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเสือสมิงจริงหรือไม่และเหตุการณ์ในคืนแรกก็เป็นปกติดีทุกอย่างจนกระทั่งคืนต่อมาเมฆสีดำเริ่มเคลื่อนตัวเข้าบดบังแสงจันทร์เป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อคืนก่อนคนที่อยู่บนห้างพากันสะกิดและพูดจากันเบาๆซึ่งไม่ได้มีเพียงห้างเดียวแต่มีกระจายไปทั่วหมู่บ้านการร่วมมือกันก็เพื่อรักษาสัตว์เลี้ยงเอาไว้เหตุการณ์มันอาจเกิดขึ้นเหมือนกับคืนก่อนนะโว้ยพวกเองมันจับตากันไว้ให้ดีๆเถอะใครปวดท้องเหี่ยวท้องขี้ยังไงก็กลั้นเอาไว้ก่อนห้ามลงจากห้างเด็ดขาดผู้ใหญ่แบกปืนมาสั่งความลูกบ้านวัยหนุ่มขนองพวกนั้นรวมทั้งไอ้โทนลูกชายหนุ่มกระทงของลุงถึกที่อาสามานั่งห้างด้วยดวงตะวันอ่อนแสงลงลอยต่ำเลียดสันดอยสูงนกป่ากลับจากออกหากินคืนสู่รังท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมัวหม่นลงทุกทีในช่วงเวลาโผล่แต่ยังไม่ถึงกับมืดในทันทีพวกอาสาปีนขึ้นประจำบนห้างอาศัยบังไพรที่ทำไว้แนบเนียนป้องกันสัตว์มองเห็นทุกสายตาทุกคู่กราดมองไปทั่วพร้อมกับอาวุธที่แนบแน่นอยู่ในมือของทุกคนแม้หิวบุหรี่เพียงใดยังสูบไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ได้กลิ่นบนห้างจะมีคนนั่งสองคนโทนนั่งกับบุญมีเพื่อนรุ่นพี่นั่งอยู่นานจนคล้ายหูได้ยินเสียงคนทำเพลงดังแว่วมาเอ๊ะใครกันวะมาร้องเพลงอยู่แถวนี้ผู้หญิงเสียด้วยสิเฮ้ยไม่มีหรอกเอ็งหูฝาดแล้วแต่ข้าได้ยินจริงไอ้โทนท่านใดนั้นเจ้าหนุ่มก็พบเข้ากับเจ้าของเสียงเพลงเป็นหญิงสาวผิวผ่องแม้กลางคืนจะมืดยังเห็นผิวขาวอวบอัดได้ชัดเจนอู้แม่จะโว้ยสาวที่ไหนกันวะเนี่ยสาวน้อยคงจะรู้ตัวก่อนแล้วเธอหันกลับมาพร้อมกับยิ้มทอดสะพานให้เต็มที่เมื่อถูกท้าทายแบบนี้มีหรือชายชาติทหารจะทนอยู่ได้ไอ้โทนข้าลงไปแป๊บนะอย่านะพี่เขาถือกันขึ้นห้างแล้วห้ามลงแต่นี่มันท้ายหมู่บ้านเองนะโว้ยจะกลัวทำไมหญิงสาวคือจุดอ่อนของชายหนุ่ม
บุญมีรีบแล่นลงจากข้างแม้โทนเองก็ไม่ทันมองเห็นได้ชัดผู้หญิงคนนั้นเป็นใครบุญมีพอลงมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเมื่อสาวเจ้ามาอ่อยถึงที่ก็จะจัดให้สมอยากแต่เมื่อได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วไอ้หนุ่มต้องผิดหวังเพราะกลิ่นสาบอย่างแรงทำไมกลิ่นตัวเธอถึงได้แรงและเหม็นสาบอย่างกับสัตว์เลยไม่เอาแล้วไอ้หนุ่มรีบพละออกจากร่างอรชรแต่ก็ต้องอาปากค้างร่างของหญิงสาวเปลี่ยนอย่างรวดเร็วดวงตาอันงดงามแปรเปลี่ยนเป็นโหดเหี้ยมร่างกลายเป็นเสือโคร่งแล้วจู่โจมเข้าตะครุบจับไอ้หนุ่มชีกอขย่ำกันคอสะบัดไปมาจนลำคอฉีกขาดเลือดพุ่งกระฉูดหลั่งลงมาราวกับม่านสีแดงรุ่งเช้ามีคนมาพบศพผู้ใหญ่บุญเพ็งถูกตามมาก็ได้แต่สายหน้าอย่างสังเวชใจในเมื่อย้ำแล้วขึ้นห้างแล้วห้ามลงมาจะเป็นอันตรายแต่พวกมันก็ไม่ยอมฟังมันล่อเอาเครื่องในไปหมดเลยแบบนี้เป็นเสือแน่ๆต่อไปก็ต้องกำชับคนของเราให้ระมัดระวังตัวกันเอาไว้ขึ้นห้างแล้วอย่าลงยังโง่ไปเป็นอาหารของมันมันเป็นเสือแน่แต่มันเข้ามาได้ยังไงศพถูกลากไปกินใกล้บ้านคนเสียด้วยลุงถึกพูดยังให้ความคิดโทนถูกตามตัวมาได้บอกไปตามความจริงเมื่อคืนมีผู้หญิงมาตามบุญมีแต่เห็นหน้าไม่ชัดไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวบ้านไหนมันต้องเป็นเสือสมิงจำแรงกายเป็นผู้หญิงมาหลอกให้ลงจากห้างลุงถึกว่าเฮ้ออีแบบนี้มันก็ซับซ้อนขึ้นทุกทีแล้วไหนจะเสือไหนจะผู้หญิงผู้ใหญ่พูดไปก็เอามือกุมขมับไปทิดนวลยังคงสงสัยอยู่กับรอยเท้าปริศนาแต่ข้าสงสัยเรื่องรอยเท้าเสือรู้ไหมมันเดินผ่านบ้านข้าอีกแล้วอาจจะเดินผ่านบ้านข้าทุกวันด้วยที่ข้าไม่รู้ผู้ใหญ่ไม่สงสัยบ้างเลยหรือเสือตัวนี้มันไม่ได้มาจากป่ามันมาจากในหมู่บ้านเรานี่เองคราวนี้ข้าตามรอยไปจนถึงในวัดไอ้ทิดนวลเอ็งอย่าบอกนะว่าสงสัยว่าหลวงพ่อจะเป็นเสือนะเปล่าลุงผู้ใหญ่ข้าแค่บอกว่าลอยตีนมันไปสิ้นสุดที่วัดลุงถึกกลับคิดลึกกว่านั้นยังคงเชื่อมั่นว่าเสือตัวนี้จะเป็นเสือสมิงจากผู้มีอาคมเดินผ่านวัดแล้วก็เลยไปบ้านป่าภัยยังไงเขาว่าเสือจะต้องมาจากบ้านป่าภัยลุงถึกก็พูดน่าคิดเวลานี้มีคนตายเป็นศพแรกผู้ใหญ่บุญเพ็งร้อนใจยิ่งนักช่วงสายจึงไปพูดคุยกับหลวงพ่อเมื่อก่อนเคยทุดงผ่านมาชาวบ้านเลยนิมนต์ให้อยู่วัดเป็นพระทรงอาคมขลังจะมองผ่านไม่ได้แต่พอคุยด้วยแล้วก็หาพิรุธไม่ได้ในวัดนอกจากหลวงพ่อก็มีหลานชายของหลวงพ่อที่คอยอุปถากรับใช้ชื่อจันทาเมื่อคืนก็อาสามาช่วยระวังสัตว์เลี้ยงชาวบ้านด้วยเวลาประมาณ1 ทุ่มชุดไล่ล่าเสือมีความตื่นตัวพร้อมแล้วระมัดระวังตัวเป็นที่สุดคราวนี้ใช้แผนการใหม่เอาแพะมาผูกไว้ล่อเสือทุกคนจะขึ้นไปบนต้นไม้ไม่ห่างกันนักเพื่อช่วยเหลือกันได้และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกลุ่มเมฆดำทะมึนเริ่มเคลื่อนที่ออกจากการบดบังแสงจันทร์ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้จะอยู่ในช่วงกลางคืนก็ตามแต่แล้วก็ได้มีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นร่างของเสือโคร่งลายพาดกลอนยืนตระหง่านงำทุกคนประทับปืนแน่นไม่มีเสียงพูดคุยกันผู้ใหญ่กับลุงถึกตั้งใจฟังเสียงแพะตัวนั้นส่งเสียงร้องเมื่อได้กลิ่นสาบเสือพยายามดิ้นรนให้หลุดจากเชือกเมื่อมันรู้ว่าอันตรายกำลังจะมาถึงตัวจกของแพะบดกรามแน่นไม่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงของตนตกเป็นอาหารของไอ้ลายพาดกลอนพลันเสียงปืนก็คำรามขึ้นจากเจ้าของแพะและคนที่อยู่บนห้างก็ช่วยกันสาดกระสุนเข้าใส่มันเสียงดังสนั่นวันไหวไปหมดลุงอ่วมแกตะโกนบอกทุกคนอย่าให้มันหนีไปได้อีกจากนั้น
ระสุนนัดแรกก็ดังขึ้นปืนทุกกระบอกระดมยิงส่งผลให้โจไลพาดกลอนตัวนั้นถึงกับทรุดตัวลงทันทีครู่หนึ่งขณะที่หลายคนกำลังบรรจุกระสุนนัดใหม่เจ้าลายพาดกลอนก็รวบรวมพลังเพ่นหนีเข้าป่าทึบไปเล่กลเสือสมิงยังไม่จบเพียงเท่านี้และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเล่กลเสือสมิงตอนจบที่จะออนไลน์วันพรุ่งนี้นะคะและสำหรับวันนี้พี่นานาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ